นะครับสวัสดีพวกเราชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโปเกมอนโกนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดนะฮะวันนี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้เดือน9นะครับเดือนกันยายนเนาะที่มีเจ้าโพลิกอนนะครับผมเกิดเยอะเป็นพิเศษนะโพลิกอนก็มี3ร่างนะฮะแต่การแปลงร่างโพลิกอนรอบนี้ผมค่อนข้างกังวลนะครับเพราะเขาใช้อัปเกรดใช่ปะในการแปลงร่าง1ไปร่าง2ส่วนการแปลงร่าง2ไปร่าง Z เนี่ยมันใช้หินชินโอสโตนใช่มั้ยครับมันบางคนไม่มีอัปเกรดอะบางคนไม่มีหินชินโอเนี่ยเขาจะทำยังไงกับอีเวนต์นี้นะฮะมาเรามาดูกันนะผมตอนนี้11โมงแล้วครับผมเควสมาแล้วนะฮะกดอินเซนต์ก่อนฟาบอินเซนต์ผมจะเล่น3ชั่วโมงพอนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับมาดูเควสกันก่อนดีกว่านะครับผมซื้อบัตรมานะครับผมบัตร19บาทนะฮะก็จะมีเควสให้เนาะไหนมาดูซิเควสให้ทำอะไรบ้างนะฮะเขาบอกมีเควสทูเดย์ด้วยนะครับนี่ไงเขาแจกชินโอ3ก้อนนะฮะทุกคนอ๋อเขาแก้ปัญหาในการหาของยากเนี่ยโดยการให้ชินโอมาเลยนะฮะก็จะอีโวได้3ตัวนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมโอเคโอเคเก็ตละไหนมาดูสเปเชียลกันครับสำหรับคนเติมเงินนะครับพาวเวอร์อัพ10ครั้งนะฮะจับโพลิกอน15ตัวแล้วก็โยนไนท์5ครั้งหรอมาดูกันนะครับผมโอเคมาตัวแรกมาดูกันใช่นี่สำหรับโพลิกอนนะครับผมพูดนิดนึงแล้วกันนะฮะโพลิกอนเป็นตัวหนึ่งที่มีท่าที่ดีมากก็คือท่าล็อกออนนั่นเองนะครับผมในโพลิกอน3จะมีนะและรอบนี้โพลิกอนที่แปลงร่างภายในอีเวนต์เนี่ยจะได้ท่าพิเศษด้วยไตรแอคแท็กป่ะซึ่งยังไม่แน่ใจว่าท่านี้ดีขนาดไหนนะครับผมต้องดูนิดนึงนะฮะแต่ส่วนมากมอนที่แจกในคอมมูนิตี้เนี่ยจะเป็นมอนที่เอาไว้ PVP อยู่แล้วครับผมแต่ว่าท่ามันน่าจะเป็นท่าเร็วผมว่าน่าจะเวิร์คครับตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนนะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะฝนตกด้วยอีเวนต์นี้นะครับน่าจะเดินไปไกลมากไม่ได้นะครับเดินไปเดินกลับไปแถวนี้แล้วครับผมอีเวนต์นี้มันจับได้คูณ2นี่นะได้คูณ3ไม่ได้คูณ2ดังนั้นถ้ากดลัคกี้เอ็กไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราจับได้ EXP คูณ6ตลอดเวลานะครับสำหรับใครที่ปั๊มเลเวลก็รอดูอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับทำให้เรากดลัคกี้เอ็กได้คุ้มค่ามากๆนะครับผมนะโอเคจับโพลิกอนได้5ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยลบทีเดียวเลยดีกว่านะผมซื้อกระเป๋ามาใหญ่อยู่นะมาดูโพลิกอนกันนิดนึงนะฮะไหนดูโพลิกอนหน่อยนะครับมีดีๆบ้างมั้ยครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ทิ้งได้เลยนะฮะตัวนี้ก็พอได้นะฮะถ้าไม่มีตัวโวก็เอาตัวเมื่อกี้ลัคกี้โวก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ใช้แบบแคนดี้น้อยๆในการปั้นนะครับผมโอเคมีแค่นี้แหละโพลิกอนผมนะฮะอ้าวมาเฉยเลยครับมาแบบเนี้ยใช้บอลจับเนี่ยทุกคนไม่ได้กดเข้ามาดูให้เห็นนะเมื่อกี้นะฮะนะฮะไม่เป็นไรนะตัวแรกมาแล้วนะครับผมกี่นาทีเนี่ย6นาทีผ่านไปหรอประมาณนั้นครับผมตัวแรกมาแล้วนะฮะพอดีผมรอจะรับเควสตรงนี้ฮะทุกคนฮะเนี่ยโอเคเราได้เควสครบแล้วครับผมแล้วจับโพลิกอนอีกตัวหนึ่งก็จะได้ตรงนี้พอดีนะฮะโอเคได้เลยโพลิกอนตัวนี้เข้าไปดิพุ่นนี่แล้วมันล็อกเก็ตเนี่ยขี้เกียจคุยอ่ะเป็นล็อกเดี๋ยวตีไม่เอาอ่ะโอเคใช่นี่ไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงอื่นกันครับผมไปมาเราเดินไปฝนมันตกอ่ะทำไมเมื่อกี้มันตกแล้วมันหยุดแล้ววะตกหยุดไวเยอะเกินนะครับมาดูตัวนี้สิป๊าบโอ้ตกอยู่ครับโอ้ยมาแล้วครับผมไอ้ยะอวดกล้องนะโอเคโยนไม่ถึงเฉยนะครับพอดีจับบอลด้วยรู้สึกมันใหญ่เกินมือไปหน่อยเรียบร้อยครับผมใช้นี่ตัวที่2นะฮะ3ตัวนี่คือแอคชิพเมนต์ของเราแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาเยอะก็ดีครับผมโอ้โหมาเร็วมากเลยทุกคนนี่เพิ่ง8นาทีเองมา2ตัวแล้วครับสบายใจแล้วทีนี้นะฮะปั๊บมาต่อกันสิไม่มานะฮะรอตรงนี้นะครับมีเสาอยู่ 4-5 เสานะครับเรารับเควสทำเควสไปด้วยนะครับผมไหนดูสิจับอีก3ตัวจะครบนะต้องโยนอีก2ไนท์เหรอ power up 10ครั้งอันนี้เราได้2อันแล้วนะฮะเหลือ power up 5ครั้งแปลว่า power up ได้เลยนะครับผมนะฮะมาดูอีกสักตัวนึงต้องโยนไนท์นะโยนไนท์อีก2รอบนะทุกคนครับตามเควสเรานะครับผมต้องโยนไนท์อีก2รอบนะฮะมีคนเปิดรั้วให้แล้วครับตรงนี้นะฮะแปลว่ามีคนนั่งเล่นอยู่ไหนๆเราออกมาข้างนอกแล้วเราก็จะพยายามมาเดินเล่นมากกว่านะครับผมเพราะถ้าเปิดรั้วจริงๆเราก็เปิดอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมเปิดอินเซนต์ก็จับไปก็ได้นะครับผมนี่เราออกมาข้างนอกแล้วก็เล่นให้คุ้มนะครับผมมาเดินเล่นออกกำลังกายไปด้วยนะครับมารับโพลิกอนตัวนี้กันก่อนเลยนะครับโอ้โหใช่นี่จากเควสว่ะทุกคนมันค่อนข้างจะแบบได้ดีได้ดีเยอะกว่านะเดาเอา นะครับผมมาได้เควสพอดีเลยฮะโอ้โห3ตัวแล้วทุกคนเพิ่ง10นาทีผ่านไปเองอะโอ้โหเป็นไงล่ะใช้ได้เลยตัวนี้นะฮะทำไมบอลไม่ทำงานแล้ววะผมอัพฟาเฟตอยู่ตัวนึงครับช่วงนี้นะฮะตัวนี้แน่เลย98ของผมนะฮะอัพไว้รอนะครับเดี๋ยวฟาเฟตมันจะมีร่าง2ใช่ไหมเราก็อัพรอไว้ก่อนนะฮะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมจัดไปนะฮะ
ี๋ยวพอร่างสองมาผมว่ามันน่าจะมีวิธีอีโวสักแบบหนึ่งเพราะว่าในเกมมันต้องเอาไปต่อสู้อะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะมีรูปแบบการอีโวแบบใหม่เกิดขึ้นมาในโปเกมอนโกนะครับผมมารับบอล10อันนะครับผมรับเควสนี้ได้โพลิกอนอันนี้ก็รับของไปก่อนเลยครับผมนะฮะรับของมาจะได้ใช้โวนะฮะโวได้เพิ่ม3ตัวมาเอาชายนี่มาอีกตัวสิจากเควสนะชายนี่จากเควสใช่ไม่มา ผมจะใช้เป็นบอลดำหมดเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีบอลดำแจกอีก30อันนะครับผมอย่าลืมไปรับกันนะใครที่มาเล่นคอมมูนิตี้นะครับส่วนมากเขาจะแจกบอลดำ30อันนะครับผมนะใครที่ไม่มีบอลหรือว่าบอลหายบอลไม่พออะไรก็มาเอาไว้ได้ก่อนนะครับผมไม่เล่นก็อย่างน้อยก็ล็อกอินมาเอาบอลเถอะนะฮะเยอะมากดูเควสที่2กันครับเควสที่2คือจับอีก15ตัวทรานสเฟอร์10ตัวแล้วก็อีโว3โพลีกอนโอ้โห3ตัวเลยเหรอวะคือบอลเนี่ยครับมันสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ช่วยหมุนเสาไหมหมุนเสาเนี่ยหมุนอัตโนมัติแต่ว่าจับเนี่ยต้องกดเองนะครับผมเราไปปิดก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะฮะผมไม่ให้เขาหมุนเสาให้แล้วกันตอนนี้นะฮะจับแต่โปเกมอนอย่างเดียวจะได้ไม่กวนกันนะฮะมันอาจจะไปโฟกัสเสาก็ได้แล้วของเราเต็มมันก็เลยไม่หมุนให้อะไรอย่างงี้ป่าววะเดี๋ยวผมเดินไปข้างหลังนิดนึงแล้วกันนะครับผมไปด้วยกันเลยนะจริงๆเราอยู่ตรงนี้จะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ไถ่รัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอายังไงดีวะแต่ถ้าไปข้างหลังมันก็จะได้ไปเอาเสาอีก3ต้นข้างหลังดูนะฮะมาเดี๋ยวเราทานเฟอร์ทิ้ง10ตัวก่อนแป๊บนึงนะเนี่ยมันไม่สั่นแล้วอะบอลผมอะคือมีเสาเยอะๆมันก็ดีคือมันมีมอนเกิดเยอะใช่ไหมแต่มันมีข้อเสียนะทุกคนมันอิ่มไม่โดนอ่ะมันโดนเสาบังบ้างแก๊งล็อกเก็ตยืนบ้างโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคือมันวุ่นวายมากเลยนะเวลามีเสาเยอะมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวแล้วมันมีข้อเสียด้วยนะจับไป6ตัวแล้วบอลก็ยังคงไม่สั่นต่อไปนะฮะโอ้เกิดเยอะเลยเนี่ยถ้าบอลสั่นมันจะดีมากมันช่วยเราเยอะๆเลยฮะนี่ไปโดนตัวนี้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนั่งตรงนี้แป๊บนึงก็ได้งั้นขอตั้งกล้องนิดนึงนะครับเมื่อยมือละนะผมก็จะเล่นประมาณชั่วโมงนึงครับถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาปิดคลิปกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะต้องอีโวก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันมีเควสอีโว3ตัวใช่ป่ะผมต้องเลือกโพลีกอนดีๆมาอีโวสัก3ตัวก่อนครับจากร่าง1ไปร่าง2อ่ะครับผมนะเดี๋ยวค่อยอีโวร่าง3กันตอนปิดคลิปแล้วกันนะครับผมตัวนี้ทำไมมันอยู่นานจังเลยเนี่ยมันเป็นตัวในรวยมันน่าจะไปแล้วนะอยู่นานมากเลยฮะโพลีกอนเป็นตัวที่ดีไหมผมว่าดีนะแต่คนอาจจะไม่ได้คาดหวังกับท่าตายแอคแท็กของเขาผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเป็นท่าเอ็กซ์คลูซีฟมูฟนะฮะยังไม่มีตัวไหนในเกมมีเลยนะครับสำหรับไอ้ท่าตายแอคแท็กเนี่ยจริงๆเหมือนในโปเกมอนภาคหลักมันก็เป็นท่าพิเศษของโพลีกอนตัวเดียวมั้งอันนี้นะฮะชายนี่3ตัวแล้วว่าสบายใจแล้วว่าทุกคนเหลืออีก6ตัวแล้วค่อยทานเฟอร์ก็ได้เนาะโอ้ยเอาบัตรออกไปก่อนดีไหมเนี่ยมันจิ้มไม่โดนทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันเยอะเกินมันก็จะจิ้มไม่โดนอย่างเงี้ยนะปัญหามันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเสาเยอะๆเนี่ยยิ่งตรงพารากอนน่ะทุกคนทุกเวลาคนเปิดรัวทุกต้นน่ะมันจิ้มบอลไม่โดนเว้ยต้องใช้บอลจับอย่างเดียวถ้าใครมีบอลแล้วมีบอลแดงเหลือเยอะๆเนี่ยโหโคตรเวิร์กอ่ะให้มันจับไปเลยเราก็กดจับอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะสบายเลยครับอย่างเงี้ยต้องเป็นปัญหาเลยเนี่ยแค่3ต้นนี้ติดๆกันยังจิ้มไม่โดนเลยแล้วยิ่งมีบอสด้วยนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะขอกดลุนชนีก่อนไม่ทันนะทุกคนนะตัวนั้นอาจจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ลุนชนีก่อนนะครับตั้งแต่ผมมาเล่นมอทอเนี่ยไม่ได้ไปจตุจักรอีกเลยทุกคนที่ทุกคนเห็นในคลิปเห็นป่ะเออผมไปจตุจักรค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่ว่าคือเคยไปแล้วมันร้อนมากทุกคนแต่มอทอเนี่ยมันมีร่มมีอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วถ้าฝนตกนะงานยาวเลยถ้าฝนตกเนี่ยแล้วถ้าไปจตุจักรนะฝนตกนี่คือไม่มีที่เล่นนะทุกคนต้องไปนั่งแอบรถไฟฟ้าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่มามอทอเนี่ยมันยังมีร่มให้เดินไงเนี่ยที่ผมเดินมามันก็เป็นร่มนะมันก็ไม่เปียกฝนไงก็สบายนะฮะไม่งั้นคือเหนื่อยอะเหนื่อยจริง18นาทีละนะเควสกำลังจะเสร็จเควสที่2นะครับผมอ้าวใช่นี่ครับโอ้โหตัวที่4โอ้โห333ครับเลขสวยซะด้วยนะฮะตอง3นะครับผมโอเคเลยนะฮะทำไมมันง่ายอย่างนี้วะที่รอบนี้นะครับผมโคตรสบายใจเลยนะฮะไม่ต้องมาเครียดเลยนะตั้งแต่แบบชั่วโมงแรกเลยเพิ่ง20นาทีทุกคนนะโอ้โหจะโคตรห่วยอีกตัวนึงนะครับผมโพลีกอนนะยังต่อบอลไม่ได้เลยทำไมมันเกิดแต่ตรงนี้จุดเดิมซ้ำๆเนี่ยฮะมาครับทุกคนผมพร้อมนะฮะเมื่อกี้ผมลองเว้ยทุกคนผมลองจิ้มเจอชายนี่ตัวนึงนะครับเออแล้วผมลองใช้บอลจับดูมันหนีเว้ยสรุปว่ามันไม่ขึ้นโชว์นะครับว่าเราจับชายนี่แล้วมันหลุดนะครับมันขึ้นเป็นมอนธรรมดาตัวโพลีกอนนะสรุปว่าจับแล้วหลุดนะฮะทุกคนมีโอกาสหลุดนะฮะตัวชายนี่นะครับผมรอบคอยคิงตอนนั้นที่ผมยังพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลยฮะรอบนี้ลองเข้ามาดูใช่ไหมฮะจิ้มเข้าไปดูก่อนแล้วก็กดจับโดยใช้บอล นะครับผมสรุปว่าเออใช้นี่มันหลุดด้วยนะเรียบร้อยนะครับผมนะฮ แต่ถามว่าผมได้ใช้นี่จากบอลเยอะไหมได้เยอะนะทุกคนนะมันก็ช่วยได้เยอะนะครับส่วนมากที่ได้อะมอนแปลกๆอะได้จากบอลเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยว่าก็ยังดีอะที่แบบไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับผมมาทุกคนเรามาเคลียร์10ตัวกันครับผมเราต้องทานเฟอร์10ตัวนะมาดูกันซิมีดีๆบ้างหรือเปล่านะครับผมหวังว่าจะมีแบบ3ดาวมาบ้างนะเนี่ยนะ
จริงๆเราก็มีตัวที่พอจะใช้งานได้ฮะ Huawei Evo เนาะนะครับผมแต่ว่าไม่โอเคเลย3ดาวเมื่อกี้ก็ยังน้อยไปนะครับตัวเมื่อกี้คือตัวนึงที่เราต้อง Evo นะครับผมตัวเมื่อกี้คือพอได้เลยนะนะครับสำหรับใช้นี่ตัวนั้นนะครับผมนอกนั้นก็น่าจะทิ้งหมดนะฮะโอเคทิ้งหมดนะครับช่วงนี้ก็ใช้บอลช่วยไปก่อนนะ900นี่ยังไม่รู้นะครับนอกนั้นทิ้งหมดเลยจ้านะกี่ตัววะเนี่ยรวมตัวกะโหลกกะลาด้วยตัวอื่นๆด้วยนะฮะเกือบ30ตัวเนาะทิ้งทีเดียวเลยครับไม่มีดีเลยฮะสำหรับผมนะโอเคเควสเสร็จแล้วนะใช้บอลจับไปก่อนนะฮะเนี่ยไปดูใช้นี่กันป๊าบไม่นี่นะ65ใช้นี่พอนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามารับเควสกันนะครับผมแล้วไปเควสที่3มันต้องอีโวถึง3ตัวทุกคนนะเดี๋ยวเราอีโวใช้นี่ตัวนั้นตัวนึงที่เกือบดีนะครับผมแล้วก็อีโวอีก2ตัวน่าจะเป็นตัวที่เรามีอยู่นะครับผมเควสตรงนี้ได้หมดยังเควสอ่ะจะได้หมุนเสาใหม่น่าจะได้หมดแล้วไม่ได้หมุนเควสเลยเหรอเนี่ยเควสที่ทำยังไม่ทำครับโอเคนี่ก็ยังไม่ทำใช่มั้ยยังไม่ทำแล้วนี่ต้องไปคุยกับเจ๊ใหญ่อีกเหรอคุยไปแล้วนี่แต่เราออกเข้าเกมใหม่รอบนึงต้องคุยใหม่ป่ะเอาไม่ต้องนะโอเคมาแล้วเขาช่วยจับไปก่อนนะมา EVO 3ตัวกันเถอะนะครับผมนะปึ๊บนี่โพลีกอนอีกตัวนึงใช่มั้ยใช่นี่โอ้โพลีกอน2เลยครับเออผมก็ลืมไปว่ามันมีโพลีกอน2แจกโพลีกอน2เลยเว้ยเควสดีๆๆนะฮะเผื่อตัวนี้ดีจะได้เอาไว้โวเป็นร่าง3เลยนะครับผมปั๊บได้แค่เกตเองเหรอเนี่ยวงมันเล็กมากทุกคนวง X นี่น่าจะแบบตี๊ดนึงฮะนี่ขนาดวงเกตยังเล็กแล้วนะผมรู้สึกว่าใช้สับปะรดเนี่ยมันทำให้จับยากขึ้นเว้ยและเพิ่มโอกาสหนีด้วยนะตัวไหนที่โยนสับปะรดเนี่ยหนีโคตรง่ายเลยนะแต่พอดีอันนี้เป็นบอลจากกล่องนะนะพอดีอันนี้เป็นบอลจากกล่องนะมันจะไม่หนีแน่นอนนะครับจากเควสนะครับผมเกือบดีว่ะทุกคนถ้าบางคนที่ไม่มีตัวดีอันนี้คือถือว่าใช้ได้แล้วนะนะทำไมมันไม่ยอมจับไปผมอีกแล้วเนี่ยมันแบตอ่อนแน่เลยทุกคนฮะโอ้โหใช้นี่มาแล้วแต่มันบอลมันไม่จับให้ไม่งั้นผมจะลองกดให้ดูเนี่ยบอลมันเงียบไปแล้วฮะโถเอ้ยเนี่ยไม่งั้นจะลองให้ดูเลยครับเพราะว่าผมได้3ตัวแล้วผมโอเคแล้วไงผมพร้อมที่จะเทสให้ทุกคนดูนะแต่ว่าบอลมันไม่ล็อกไอ้โปเกมอนตัวนี้แล้วอะโอเคมาเราอีโวโพลิกอนที่ดีๆของเราคือตัว713หรือเปล่าวะตัวนี้อะไรครับ2ดาว3ดาวตัวนี้ดีเอาอีโวตัวนี้ไปก่อนตัวนึงนะครับผมเพราะเราต้องโว3ตัวนะทุกคนฮะกดไปก่อนเลยนะครับผม1ตัวครับน่ารักดีเนาะโพลิกอนจากเหลี่ยมๆกลายเป็นกลมๆนะอีกตัวนึงที่เราควรจะโวเรามีตัวดีๆอยู่ใช่ไหมนะขอดูเรียงตาม CP นิดนึงนะครับโพลิกอน Z ไม่ใช่จ้านะนี่โพลิกอน2ตัวนี้โวเป็นโพลิกอน Z ตัวนี้89นะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ควรโวนะครับจากร่าง2เป็นร่าง3นะตัวนี้เพราะว่าเป็นลัคกี้ครับมันประหยัดดัดนะฮะ96ดีกว่าผมว่าอีกตัวนึงโว96ไปก่อนปั๊บก็ยังไงก็ต้องโว3ตัวนะทุกคนฮะหลุดรัวๆเลยโพลีกอนจับยากไม่เหมือนคอยคิงคอยคิงจับง่ายมากเนี่ยทีเดียวหลุดตลอดเลยโว3ตัวโอเคโวไปก่อนนะครับผมเพราะว่า CP มันก็เยอะที่สุดในเท่าที่ผมมีแล้วแหละนะครับผมอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียเวลาที่เรามาอีโวมานั่งอะไรใช่ป่ะอย่างน้อยก็จับไปก่อนอ่ะเออได้ไม่ได้ก็ช่างมันได้ก็โชคดีไม่ได้ก็ไม่เสียอะไรถูกไหมฮะเพราะไม่งั้นก็คือเสียมอนเฟรฟรีเลยถูกป่ะไม่ได้เช็คอะไรเลยฮะมาดูตัวนี้สิใช่นี่ปั๊บคือจะลองให้ดูอ่ะทุกคนผมอยากให้เห็นจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนจะได้เห็นนะบางคนถ้าไม่เห็นแบบผมพูดก็อาจจะมันไม่มีหลักฐานนะทุกคนเข้าใจป่ะผมพูดไม่มีหลักฐานก็คนจะเชื่อก็เชื่อได้แต่ถ้าผมให้เห็นหลักฐานเลยว่ากดเข้าไปเป็นชายดีแล้วจะบอลจับปุ๊บหลุดเนี่ยอันนั้นอ่ะจบถูกป่ะผมพูดได้เห็นเลยอย่างเงี้ยนะอยากให้เห็นแบบนั้นมากกว่านะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอแล้วบอลมันล็อกได้พอดีก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมมาเดี๋ยวเรารับเควสกันนิดนึงนะครับผมมา20แคนดี้นะฮะแล้วก็อีกเควสหนึ่งน่าจะได้โพลีกอน3หรือเปล่านะเราจะต้องโวตัวนึงอ่ะจากร่าง2เป็นร่าง3นะฮะนั่นเดี๋ยวเราโวตัวที่มันเนี่ยโวโพลีกอน2เป็น3นะฮะแล้วก็เกตเคิร์ฟโทร3ครั้งทรานสเฟอร์10ตัวโอเคใช่นี่เดี๋ยวเราดูก่อนทรานสเฟอร์อีก10ตัวนะครับผมดูรีเซนแป๊บถึงปะเนี่ย10ตัวถึงอยู่แหละนะฮะ10ตัวทิ้งได้หมดเลยไหมครับทิ้งได้หมดเลยนะ10ตัวเนี่ยนะฮะตัวแรกไว้ก่อนเผื่อมันเพิ่งจับมาเมื่อกี้
โอเคนะแล้วโวโพลีกอน2ไป3โพลีกอนเอาตัวลัคกี้อีโวขึ้นล่าง3ไปก่อนเลยครับยังไงก็ได้ใช้นะครับทุกคนฮะนะจัดไปครับผมใช้ชิ้นโอสโตน1ก้อนนะครับฟ้าขาหายไปเหมือนมือเลย เหมือนตุ๊กตามากกว่าในร่างนี้นะครับเรียบร้อยครับผมโพลีกอน Z นะฮะก็จะผ่านเควสเนาะต้องโยนเกตเคิร์ฟโทร3อันนะจะเย็นนิดนึงนะเฮ้ยใช้บอลดำบอลแดงดีกว่าไม่ใช่บอลดำจะได้ติดยากๆพอติดยากจะได้โยนหลายรอบ โอเคดีมากครับโอเคอีกรอบหนึ่งครับผมลุดเสียเวลาคิดจับตัวอื่นติดเฉยโอเคเกตเคิร์ฟโทรครบแล้วนะฮะแล้วก็อีโวไปล่าง3เรียบร้อยแล้วอันล่างสุดทำอะไรทานเฟอร์10ตัวน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเควสพิเศษเรานะฮะขอดูเควสนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้ชิ้นโอ้ยก้อนหนึ่งฮะได้คืนมาเมื่อกี้โวไปเนาะนะแล้วก็ได้น้ำหอมเพิ่ม1อันได้เรดาร์เพิ่มด้วยนะครับผมแล้วอันนี้อ่ะแจกโพลีกอน Z นะน่าจะใช่นะครับผมแจกโพลีกอนอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเควสคอมพลีทเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโพลีกอน Z นะฮะโพลีกอน4นั่นเองนะจัดไปนะใช่นี่โอ้โหมีประวัชนีอันนี้นะฮะทุกคนใครที่ซื้อบัตรนะทุกคนฮะอ้าวพักซะงั้นอ่ะเดี๋ยวมันให้เราตามไปเฉยเลยอ่ะเอาใหม่เหมือนเปิด AR พัดแต่เราไม่ได้เปิดนะฮะมันโยกไปได้ไงวะเมื่อกี้เอ้ยมันโยกจริงจังว่ะเฮ้ยได้ไงวะบั๊กแน่เลยอ่ะยังพูดไม่จบถ้าใครที่ซื้อบัตรพิเศษในคอมมูแล้วมอนนั้นมีร่าง3กับร่าง2อ่ะแนะนำให้ใช้สับปะรดนะทุกคนไม่ต้องรีบยังไงมันก็ไม่หนีเราจะได้ลูกอมเป็น10กับ20อ่ะเย็นๆนะไม่ต้องรีบเลยนะครับผมและเดือนหน้าเหมือนกันนะเป็นลิซาโดนะใช่ไหมเดือน10อ่ะเป็นฮิโตะครั้งนี้นะผมมีร่างชายนี่ด้วยนะใครที่ชอบก็เรียบร้อยนะเก็บให้ดีนะครับผมก็ยังไม่ได้ชายนี่ฮิโตะครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขาแจกตอนนู้นนะผมมาไม่ทันนะครับผมคือเมื่อก่อนโปเกมอนโกอ่ะมันจะไม่ออกอีเวนต์อย่างเงี้ยมาซ้ำมาไม่เอาตัวซ้ำมาตอนนี้แล้วกลายเป็นว่าเราไม่สามารถคาดเดาอะไรกับโปเกมอนโกได้เลยครับเขาพลิกแพงอีเวนต์ตลอดเวลาเอามอนเก่าที่เคยปล่อยคอมมูนิตี้มาปล่อยใหม่เฉยเลยพร้อมท่าพิเศษอันใหม่มั้งนะฮะน่าจะเป็นท่าใหม่ทุกคนนะผมก็แบบก็เดาไม่ถูกอ่ะมอนไหนฮิตก็คงเอามาปล่อยอย่างนี้มั้งนะฮะหรือว่าคอมมูนิตี้มันเริ่มคนเล่นน้อยลงก็เลยเอาตัวที่แบบลูกรักมาขายนะฮะลิซาดอนนี่ลูกรักมาทุกคนลูกรักมากฮะโปเกมอนภาคหลักเนี่ยลิซาดอนก็ลูกรักมาทุกคนโพลีกอน4นะฮะ20นะทุกคนเห็นไหมมันคุ้มค่าโอ้โหหายไป4หลอด91มั้งท่าไตแอคแท็กทุกคนตัวนี้ได้ท่าไตแอคแท็กมาเลยนะเป็นท่าไวเทรนเนอร์ก็เป็นท่าไวว้าวท่านี้ดีครับทุกคนดีเชื่อผมเนี่ยมันมีท่าล็อกออนทุกคนรีเทิร์นนี่มันไม่ดีนะครับรีเทิร์นนี่ตีคนไม่ดีนะฮะแต่พอเป็นตรายแอคแท็กเนี่ยตีคนดีเห็นไหมตีคน2หลอดนะฮะตัวนี้ดีกว่าถูกปะเราก็เปลี่ยนท่าแรกนะครับผมชาร์จบีมมันท่าเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมว่าล็อกออนไวกว่านะฮะผมจะเปลี่ยนท่า1เป็นล็อกออนนะหาล็อกออนให้เขานะครับผมนี่แหละบัตรเปลี่ยนท่าผมจะได้ใช้กับวันนี้แล้วฮะนี่เรียบร้อยครับผมว่าท่านี้เป็นท่าที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับโพลีกอนนะฮะในการเผาผลาญละลายโล่นะครับผมว่าตัวนี้อาจจะมาเป็นเมตาเลยก็ได้นะทุกคนอาจจะดีมากๆเลยนะครับผมนะเปลี่ยนเลยจ้าเปลี่ยนล้อไว้เลยฮะเป็นล็อกออนให้หมดนะครับผมโอเคนะอาจจะใช้ได้นะทุกคนผมว่าต้องลองดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด AR Plus นิดนึงนะครับเราจะต้องถ่ายรูปโปเกมอนนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าเปิดตอนนี้มันต้องรีสตาร์ทป่าวะช่วงนี้นะครับช่วงคอมมูนิตี้นะครับอย่าลืมนะทุกคนนะให้ถ่ายรูปมันจะทำให้เราได้เจอโปเกมอนเดี๋ยวนี้5รอบนะนะเดี๋ยวผมใช้ AR Pass ถ่ายแป๊บนึงนะฮะมันจะได้เล่นรูปสวยๆไงนะเนี่ย AR Pass ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนเราจะไปมุมต่างๆได้เลยนะฮะได้ยินเสียงผมใช่ไหมนะถ่ายนี่นี่เป็นไงได้รูปแบบว่าที่แปะตาใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบมอนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วโพลีกอนมันไม่เห็นตาทุกคนนะอันนี้ก็จะสวยกว่าใช่ไหมสวยกว่าปกตินิดหน่อย นะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมอื่นกับโพลีกอนตัวอื่นอะไรด้วยนะไอเนี่ยผมจะเอาวันนี้ไปอัพใน IG ดีกว่านะทุกคนจะได้เหมือนมีอะไรน่ารักน่ารักเล่นบ้างนะใน IG อ่ะคือแต่ผมว่าที่มันถ่ายสวยที่สุดอะเป็นโกสอะทุกคนโกสมันดูหลอนมากเลยอะจำรูปเก่งกล้าได้ป่ะผมเคยเอาให้ดูไหมอะมันหลอนมากเลยทุกคนมันดูแบบมันดูเวอร์มากอะนี่บ้างไอ้แล้วถ้าเราถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้มาเอ๊ะถ่ายมุมนี้มากดอะไอ้หมุนนั่นหมุนมันหมุน เป็นไงเท่ปะ
เออดูแบบมีมิติอ่ะทุกคนใช่ไหมดีกว่าถ่ายตรงๆเยอะเลยใช่ไหมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปโน้นนิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่านะถ้ามีก็จะถ่ายดูนะฮะไม่มีก็เจอกันท้ายชั่วโมงครับผมมาครับทุกคนขออนุญาตปิดคลิปเลยดีกว่านะครับจริงๆผมจะเล่นอีกชั่วโมงนึงนะครับแต่ว่าแบตกล้องผมมันกำลังจะหมดครับแล้วผมลืมเอาที่ชาร์จมาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ได้นะครับผมมาเราขออนุญาตมาปิดคลิปกันตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้ใช้นี่ทั้งหมดกี่ตัวมาดูกันดีกว่านะครับผมนะที่จับได้นะตอนนี้ได้ใช้นี่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับผมได้ใช้นี่ไป8ตัวนะแต่จริงๆผมลองจับด้วยปืนบอลพัดเมทไป2รอบนะฮะหายไป2ตัวนะผมจริงๆผมเจอมา10ตัวแล้วนะครับผมใครที่ใช้ปืนบอลพัดก็มันไม่ได้การันตีว่าจะได้ใช้นี่ตัวนั้นด้วย นะคลิปก่อนที่ผมใช้คอยคิงผมไม่ได้ทำอย่างนี้ให้ดูไงฮะที่ผมพยายามจะทำให้ดูหลายนาทีแล้วนะแต่ว่ามันไม่เจอตัวใช้นี่เลยทุกคนจิ้มตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกันเนาะนะเอาเป็นว่าพิสูจน์ให้แล้วนะครับผมโอเคเรามาอีโวใช้นี่ปิดคลิปกันนะครับก็ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมว่าเป็นตัวเมตาที่น่าลองใช้นะครับน่าลองใช้นะผมไม่ได้การันตีว่ามันจะดีนะเว้ยแต่ว่าใครที่หาตัวดีๆได้นะผมแนะนำให้เปลี่ยนท่า1เป็นล็อกออนท่า2เป็นไตรแอคแท็กนะแล้วลองใช้ดูนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียมันคือมันเป็นท่านอร์มอลทั้ง2ท่ามันตีท่าไหนไม่ได้เข้าเลยมันน่าจะเหมาะแก้การละลายเกาะกันอย่างเดียวนะครับผมอันอื่นน่าจะไม่รอดนะครับผมน่าจะลองดูนะแล้วก็ผมอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับการไป PVP เพราะว่ามันตีอะไรไม่เข้าเลยฮะนอร์มอลนะตีบางท่าแบบติดลบด้วยซ้ำนะผมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมโอเคเราอีโวเสร็จแล้วนะเราจะถ่ายรูปนะผมจำได้ถ่ายมุมนี้สักหน่อยนึงนะถ่ายชายนี่โพลีกอนเซตมันไม่ค่อยสวยเท่าตัวนู้นเลยว่ะมันไกลไปอ่ะตัวนู้นน่าจะสวยกว่าแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้แล้วตัวสุดท้ายของผมแล้วอ่ะโอเคครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็อย่างที่บอกนะช่องเราเป็นช่องเกมนะก็จะมีการโพสต์เกมไลฟ์เกมกลับมาอีกครั้งนึงนะพอดีเคลียร์ชีวิตอยู่นะมันไม่ค่อยว่างนะตอนนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ PlayStation อีกรอบนึงนะพวกเกมคอนโซลอะไรอย่างงี้เนาะตามในช่องได้เลยนะครับเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับโปเกมอนนะนี่ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจ Subscribe ให้ด้วยล่ะสวัสดีโพลีกอนเซตผมว่ามันน่าจะลองเอามา PVP นะเออจริงๆอะลองดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหายหรอกนะเปลี่ยนท่า1เป็นท่าล็อกออนนะฮะท่า2ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะแต่ว่ามันดีตรงที่มันเป็นท่าดีบัฟเขาเนี่ยแหละแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นป่ะวะไปละ